นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันเจริญกุศลในวันพิเศษวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันชื่อว่าวันมาฆบูชาจริงวันมาฆบูชาก็มีความสำคัญมานานแล้วคำว่ามาฆเป็นชื่อเดือน3ขณะเดียวกันก็เป็นชื่อของพระอินทร์ในชาติก่อนด้วยชื่อว่ามัคคมานพสมัยก่อนที่จะมีพุทธศาสนาพระอินทร์ท่านก็ได้เรียกบำเพ็ญคุณธรรมคือความไม่ประมาทในการที่จะได้ไปเกิดเป็นหัวหน้าในชั้นเทพทั้งหลายก็ด้วยการไม่ประมาทมัคคมานพก็รวบรวมเพื่อน33คนช่วยกันทำบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาต่างๆพัฒนาสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องความเป็นอยู่ดูแลเรื่องคนป่วยคนที่เดินทางต่างๆทำที่พักต่างๆขุดสระน้ำสร้างสะพานนี่ก็เป็นเหตุให้ท่านได้ไปเกิดในสวรรค์ชื่อสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็มีที่มาจากชนทั้ง33คนนี่แหละที่ได้ทำอาสาสมัครจิตอาสาโดยที่ไม่ประมาทนะครับนี่ในยุคของพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์นะซึ่งเป็นคาถาที่สำคัญเป็นการสรุปหลักการอุดมการแล้วก็วิธีการเพราะว่าพระภิกษุที่ได้มาฟังล้วนก็ล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านก็บรรลุธรรมจากการฟังธรรมไม่มากนักเพราะว่าท่านก็บารมีเตรียมเปี่ยมแล้วก็มารวมกันพระเจ้าก็ได้แสดงหลักการร่วมกันเพราะว่าถ้าเราจะแบ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนาถ้าวันวิสาขะก็เป็นวันของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันวิสาขะวันอาสาฬหะก็เป็นวันพระธรรมพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรวันมาฆะนี่ก็เป็นวันพระสงฆ์พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ที่เป็นหลักของการเผยแผ่ศาสนาจะทำให้ศาสนาก้าวไกลออกไปยังไงให้เป็นประโยชน์แก่ชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรื่องของสาระสำคัญของวันมาฆะก็คือเป็นเรื่องสำคัญอย่างทุกวันนี้เรามีพระปฏิมาเป็นตัวแทนของพระพุทธรูปใช่ไหมเราใช้คำว่าพระพุทธปฏิมาชั้นใดพระปฏิโมกข์ก็เป็นตัวแทนของพระธรรมเป็นธรรมปาติโมกข์เป็นตัวแทนเมื่อเราระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงคำสั่งสอนหลักของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นสาระสำคัญของโอวาทปาติโมกข์พระพุทธเจ้าก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าขันติปรมังตโปติติกขาขันติความอดกลั้นเป็นธรรมเพื่อเผากิเลสอย่างยิ่งจะเห็นว่าความขันติในความอดทนเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของเมื่อเรายังไม่บรรลุธรรมเรายังปฏิบัติธรรมอยู่ก็ต้องมีอุปสรรคแน่นอนจะต้องมีความมีทุกขเวทนามีอุปสรรคจากการดุด่าว่ากล่าวจากคนที่ไม่เข้าใจเราเป็นต้นเราจะมีหลักการยังไงที่จะยืนหยัดอดทนปฏิบัติของเราซึ่งหลักการนี้ก็เป็นหลักสากลทั่วไปแม้ทุกวันนี้ปัญหาเรื่องลัทธิศาสนาความเชื่อต่างๆที่ไม่ตรงกันก็ต้องมีลัทธิที่เรียกว่า tolerance คือการไม่เบียดเบียนกันถือว่าเป็นหลักศาสนาสำคัญเลยของพุทธศาสนาคือเริ่มต้นคือไม่เบียดเบียนไม่เอาความคิดความอ่านของเราไปครอบคนอื่นและไม่เบียดเบียนคนอื่นถือว่าต่างคนต่างก็ตั้งใจปฏิบัติในหลักการส่วนข้อที่สองก็คือพูดถึงอุดมการณ์ของชาวพุทธผู้รู้ทั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ก็จะเห็นร่วมกันว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดเรียกว่าเป็นปรมัตถประโยชน์ปกติเนี่ยประโยชน์
ั่วไปเราก็จะมองเห็นแค่ประโยชน์ชาตินี้เขาเรียกว่าทิฏฐธรรมิกะประโยชน์ที่เห็นทั่วไปเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆลาภสักการะความมีครอบครัวที่อบอุ่นมีการงานที่มั่นคงไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ที่เห็นในปัจจุบันประโยชน์ในชาติหน้าก็คือไปถ้าตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้ก็เป็นประโยชน์ในชาติหน้าส่วนประโยชน์อย่างยิ่งก็คือพระนิพพานเป็นที่พ้นจากวัฏสงสารไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะงั้นก็เป็นประโยชน์3ขั้นพุทธศาสนาก็เป็นเอกลักษณ์ที่เราจะชี้ไปที่ประโยชน์สูงสุดก็คือพระนิพพานสิ่งใดที่ทำให้เราใกล้เป้าหมายอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งใดที่ทำให้เราถอยห่างจากนิพพานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเราก็มีความอดทนเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นถ้าเรายังไม่ได้ไม่ถึงเราก็พยายามเพียรปฏิบัติไม่ท้อถอยแล้วก็มีกำลังใจมีจุดหมายนะชีวิตเกิดมาไม่ได้เป็นชีวิตที่ไร้ความหมายแต่จริงชีวิตที่มีเพื่อมีหลักการเพื่อไปสู่ความหมายเราจะเห็นว่าการแสดงโอวาทปาติโมกข์พุทธเจ้าจะเน้นเรื่องของมรรคในอริยสัจทั้ง4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยโอวาทปาติโมกข์ก็เป็นเรื่องของปฏิปทาเรื่องของการปฏิบัติท่านก็เน้นเรื่องของเป้าหมายคือพระนิพพานคือการสิ้นทุกข์ทั้งหมดความอดทนก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอาจจะเรียกว่าสำคัญระดับต้นๆผู้ที่จะปฏิบัติถ้าเราปราศจากความอดทนเสร็จแล้วก็เทียบจะเรียกว่าไม่มีอะไรที่จะสำเร็จได้เรื่องของความอดทนนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแม้แต่ยุคปัจจุบันนี้ในชาวตะวันตกเขาก็มีการศึกษากันญาติโยมอาจจะเคยได้ยินเรื่องของการทดลองเอาขนมมัชเมลโล่ไปให้เด็กๆอายุไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็สังเกตดูว่าเด็กนี่จะมีความอดทนได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็จะบอกเด็กเล็กๆว่านี่นะถ้าเธออดทนไม่ทานขนมนี้นะรอสัก5นาทีนะแล้วจะได้อีกชิ้นหนึ่งแล้วเขาก็ออกจากห้องไปแต่เขาตั้งกล้องไว้แล้วก็ดูพฤติกรรมของเด็กปรากฏว่าเด็กบางคนก็มีความอดทนก็ไม่มองบ้างนะอาจจะหลับตาหรือว่าหันไปเดินไปเดินมานะพยายามที่จะไม่ทานขนมนะรออีก5นาทีกลับมาก็ผู้ทดสอบกลับมาก็ได้2ชิ้นแต่บางคนก็อดใจไม่ไหวก็ทานทันทีเลยนะปรากฏว่าแล้วเขาก็บันทึกไว้แล้วก็ติดตามเด็กๆพวกนี้ระยะเวลาหลายปี10ปี20ปี30ปีแล้วก็ดูผลของแค่การอดทนแค่นี้แหละที่ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆดูซิว่าจะมีผลต่อชีวิตยังไงปรากฏว่าคนที่มีความอดทนมากกว่าก็จะปรากฏว่าอัตราการพวกติดยาเสพติดพวกประสบความล้มเหลวต่างๆเรื่องของความอย่าล้างอะไรพวกนี้ก็น้อยกว่าเรียนอะไรก็ได้ประสบความสำเร็จมากกว่าส่วนพวกที่ไม่อดทนก็พวกนี้ก็จะเป็นทาสของยาเสพติดเป็นเรียนไม่จบอย่าร้างมีปัญหาของความในชีวิตสังคมอะไรพวกนี้หลายอย่างเพราะฉะนั้นแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองเรียกว่าอดทนในสิ่งยั่วยวนได้ไหมถ้าเราเห็นประโยชน์ที่สูงกว่าเรารอสักแป๊บหนึ่งเราจะสามารถที่จะได้สิ่งที่ดีกว่านะเขาเรียกว่าอดทนความสุขเล็กน้อยเพื่อปรารถนาความสุขที่มันสูงขึ้นความสุขที่ประณีตขึ้นนะนี่แม้แต่เด็กๆ เขาก็ค้นพบนะมีการศึกษาว่ามันมีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักการนี้จริงๆก็มีเป็นหลักการที่เป็นสากลนะไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาอย่างเดียวแต่ว่าพุทธศาสนาเรามุ่งเป้าไปที่สูงสุดก็คือพระนิพพานซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราค่อยๆทำความเรียนรู้ไปนี้พอเริ่มต้น2อันนี้แล้วท่านก็ลงมาที่รายละเอียดที่เราสวดการส่วนใหญ่เราจะรู้จักในส่วนนี้ก็คือสัพพปาปัสสะอาการะนังการที่ไม่ทำบาปทั้งปวงก็คืออกุศลทั้งหลายก็คือความโลภโกรธหลงทั้งหลายที่เป็น
อกุศลเราก็งดเว้นนะอย่างเรามาสมาทานศีลศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีนะหรือศีลพระนี่ก็เป็นสิ่งที่ในการที่จะกำจัดนะพวกอกุศลเหล่านี้แล้วก็เจริญกุศลให้ถึงพร้อมนะอันนี้ก็หมายถึงกุศลทั้งขั้นพื้นฐานทั่วไปนะโยมมาเจริญทานศีลภาวนาก็ดีนะทำวิปัสสนาหรือไปถึงขั้นสูงสุดคืออริยมรรคเลยก็อยู่ในประโยคนี้แหละนะทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่สูงสุดก็คืออริยมรรคนะซึ่งเป็นกุศลที่สามารถที่จะตัดกิเลสได้นะแล้วก็สัจจิตะปริโยทัปปนังนะชำระจิตของตนให้ขาวรอบอันนี้ก็หมายถึงได้ผลนะผลของมรรคก็คืออรหัตผลนะซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดนะนี่ก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยท่านเน้นในเรื่องของการศึกษานะการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเดือนกุมภาเนี่ยเรามีวันวาเลนไทน์นะซึ่งเป็นวันที่เราบูชาหรือเราพูดกันเรื่องของความรักนะวันมาฆะก็เป็นเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้นะอันหนึ่งเป็นความสุขที่ได้จากรูปร่างหน้าตาอีกอันนึงเป็นความสุขที่ได้จากการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญานะให้เป็นที่พึ่งให้เป็นความสุขที่ละเอียดประณีตนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษานะในมรรคะเนี่ยก็ต้องมีการเจริญทั้งศีลทั้งจิตทั้งปัญญานะเขาเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาพระพุทธเจ้าก็มาบอกเรื่องของคุณสมบัตินะเรื่องของผู้ที่จะเป็นนักบวชเนี่ยก็ต้องไม่เบียดเบียนนะมีลักษณะที่ไม่เป็นสมณะก็เป็นผู้สงบจากบาปเหล่านี้นะซึ่งจะต่างกับนักบวชอาจจะหน้าที่ของนักบวชเราไม่ใช่เป็นตัวแทนไม่ได้เป็นพวกสื่อสารจากพระเจ้าหรือเป็นหน้าที่อย่างอื่นแต่หน้าที่อันแรกก็คือต้องมาทำตัวที่ดีไม่เบียดเบียนนะไม่เป็นที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะเรียกว่าเป็นหลักพื้นฐานแล้วก็เรื่องของการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายนะมีความสำรวมในพระปาติโมกข์นะปาติโมกข์นี่ก็คือเป็นศีลหลักนะเรียกว่าเป็นโอวาทปาติโมกข์นะจะเป็นของโยมก็เป็นศีล5ศีล8นะของพระก็227นะอันนี้ก็เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นะถ้าเป็นที่พระสวดกัน227ข้อ นี้เขาเรียกว่าอานาปาติโมกข์นะเป็นสิ่งที่มาภายหลังนะเวลาพระเจ้าบัญญัตินะวินัยแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ว่าหลักการรวมก็คือเป็นโอวาทหลักนะปาติโมกข์ก็มาจากคำว่านะการป้องกันการตกนะปาติว่าตกไปนะโมกข์ก็คือการพ้นนะพ้นจากการตกไปนะตกไปสู่อะไรก็ตกไปสู่อบายต่างๆนะถ้าเรารักษาศีลเราก็จะพ้นจากการตกไปสู่อบายภูมิต่างๆแล้วก็ถ้ารักษาไปถึงครบนะจริงๆก็สามารถที่จะพ้นจากสังสารวัฏได้เลยนะพ้นจากความทุกข์ที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็อาศัยปาติโมกข์นี่แหละที่เป็นศีลหลักหรือว่าจะหมายถึงคำว่าปฏิที่แปลว่าบดีนะก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่โมกขะก็แปลว่าอุบายวิธีของพระพุทธเจ้าก็ได้นะแสดงว่าเป็นอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติไว้นะถ้าอยากจะพ้นทุกข์เราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปปฏิบัตินะก็เป็นอุบายวิธีในการที่จะพ้นจากทุกข์นะงั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นอุบายวิธีเฉพาะอย่างที่เวลาเราปฏิบัติแล้วเราก็จะพ้นในข้อนั้นๆนะในอกุศลนะแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วก็มาศึกษาในศีลหลักนะซึ่งโอวาทปาติโมกข์หรือว่าศีลของปาติโมกข์เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกปาติโมกขสังวรศีลนะซึ่งศีลเนี่ยมีทั้งหมด4ด้านนะด้านของปาติโมกขสังวรคือการรักษาปาติโมกข์ให้ได้อันนี้ก็ต้องอาศัยศรัทธานะเรามีความศรัทธามีความเชื่อในปัญญาวัสสัพพัญญุตญาณของพุทธเจ้าแล้วก็เอาข้อวัดปฏิบัติของท่านมาปฏิบัตินะแล้วก็พุทธเจ้าก็จะพูดไปถึงเรื่องของการมีความรู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแสวงหาอาหารปัจจัย4ในทางที่ถูกที่ควรนะไม่ไปคดไปโกงมามีอาชีพซื่อสัตย์สุจริตนะแล้วก็มีอินทรีย์สังวรด้วยนะในการที่จะไม่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายในทางที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ร่างกายนะมีความสำรวมระวังไม่ให้อกุศลเข้ามาแทรก
แล้วก็มีมัมตัญญุตาจะพัตสมิงนั่นก็คือการรู้ประมาณในการบริโภคนะก็คือการทานให้พอประมาณมีปัจจยสันนิสิติศีลก็คือมีความพิจารณาปัจจัยที่เราได้บริโภคนะแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องของการที่เราจะหาที่นอนที่นั่นอันสงัดนะปลีกเล้นจากผู้คนเพื่อว่าเราจะเจริญอธิจิตนะอธิจิตนี้ก็เป็นการยกจิตขึ้นนะจากพวกอกุศลต่างๆพวกกามต่างๆที่จะนำเราไปสู่ทางอกุศลนะเพราะฉะนั้นนะเรื่องของการสิกขานะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเวลาเราเติมเข้าไปอธิเข้าไปข้างหน้าก็หมายถึงว่ามันเป็นการมุ่งประโยชน์สูงสุดนะไปสู่พระนิพพานนะอธิศีลก็มีตั้งแต่ระดับอธิศีลที่เป็นเบื้องต้นที่เราละเว้นการทำผิดแต่ละข้อแต่ละข้อนะแล้วก็ระดับที่ประกอบในตัวจิตที่เป็นอริยมรรคนะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์นะทำให้พ้นจากวัฏสงสารได้นะก็ทั้งเราก็ต้องมุ่งในการเจริญอธิจิตนะที่จิตในนี้ท่านก็แนะนำถึงการเจริญกรรมฐานต่างๆนะมีการภาวนาปลีกเว้นนะร่างกายออกจากความวุ่นวายนะไปในการที่จะหาที่วิเวกในการที่จะพิจารณาข้อธรรมที่ละเอียดนะกรรมฐานต่างๆพวกฌานสมาบัติต่างๆนะสุดท้ายก็เป็นอธิปัญญาก็คือการเข้าใจนะถึงความเกิดแก่เจ็บตายความไม่เที่ยงของสังขารแล้วก็จะได้ปล่อยวางความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของโอวาทปฏิโมกข์ก็เป็นเรื่องของการศึกษานั่นเองหรือการเรียนนะงั้นถ้าเรารู้จักที่หาความสุขนะจากการเรียนจากการรู้จากการพัฒนาชีวิตจิตใจของเรานะซึ่งเป็นความสุขที่ประณีตนะแล้วเราก็นอกจากเราเรียนแล้วเรามีโอกาสแล้วก็เพื่อแผ่แบ่งปันแนะนำให้คนอื่นได้เห็นความสุขจากการเรียนรู้เหมือนกันนะแล้วก็ช่วยกันในการที่จะถ้าเรามีความสามารถก็ช่วยสอนบ้างนะหรือไม่เราก็ตั้งใจเอาตัวเราเองด้วยแล้วก็พาคณะหมู่รอบๆตัวเราด้วยนะให้เห็นความสุขของการพัฒนาจิตใจพัฒนาชีวิตนะพัฒนาความศีลความจิตแล้วก็ปัญญาให้สูงขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นหลักการที่เรายังใช้ได้ถึงทุกวันนี้เรื่องของโอวาทปฏิโมกข์นะนี้วันนี้นี่นอกจากเป็นวันที่พระเจ้าแสดงโอวาทปฏิโมกข์ก็จะเป็นวันสำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือเป็นวันที่พระสารีบุตรท่านก็บรรลุอรหันต์ในวันนี้นะเป็นวันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรก็เป็นพระธรรมเสนาบดีนะเป็นผู้เลิศในด้านปัญญาท่านก็เป็นผู้ที่ชักชวนให้พระนะได้เข้าใจนะท่านเปรียบเสมือนเป็นผู้ให้กำเนิดนะให้พระได้เข้าใจธรรมะมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องสารีบุตรก็มีบทบาทสำคัญแล้วเราก็ระลึกถึงพระสารีบุตรในวันนี้ด้วยนอกจากนั้นวันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันนึงเหมือนกันนะเป็นวันที่พระเจ้าท่านในปีสุดท้ายนะท่านก็อายุท่านก็80แล้ว80พระชนมายุ80แล้วก็ท่านก็ได้กล่าวกับพระอานนท์นะว่าอย่างตถาคตเนี่ยสามารถที่จะเจริญอิทธิบาทอย่างช่ำชองเนี่ยถ้าต้องการก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ตลอดกับตลอดกับในที่นี้ก็หมายถึงว่ากับมันอายุของมนุษย์ในช่วงนั้นก็100ปีพูดง่ายก็หมายความว่าถ้าเราตถาคตต้องการนะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถึง100ปีถ้าเพราะว่าอิทธิบาทได้เจริญไปแล้วนะแต่พระอานนท์ก็ลืมที่จะนิมนต์ให้ท่านอยู่ต่อนะทางคัมภีร์ก็บอกว่าโดนมารมาดลใจนะพระอานนท์ก็ไม่ได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าไว้พระพุทธเจ้าก็เลยให้พระอานนท์ไปพักหลังจากนั้นมารก็เข้ามานะมานี่เข้ามาตั้งแต่ตอนที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วอยากให้พุทธเจ้ารีบไปนะรู้แล้วก็รีบไปไม่ต้องสอนมากกลัวคนจะหลุดออกจากอำนาจของมารแต่ตอนนั้นตอนที่พุทธเจ้าตรัสรู้พุทธเจ้าก็ไม่ยอมที่จะปรินิพพานนะท่านบอกว่าตราบใดที่
อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีนักบวชชายหญิงแล้วก็ผู้ครองเรือนทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเนี่ยยังไม่เข้าใจธรรมะยังไม่สามารถที่จะทรงจำแล้วก็ถ่ายทอดสอนต่อไปแล้วก็ป้อมปรับปรับปวาทะพวกที่เป็นเจรทีต่างๆไม่สามารถจะชี้แจงได้ตราบนั้นเราก็ยังไม่เข้าสู่ปรินิพพานทีนี้พระพุทธเจ้าอายุ80แล้วมารก็มาทวงสัญญาว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้ส่งสัพพัญญุตญาณไปแล้ว ก็ท่านก็เห็นว่าพวกเรามีความคุณสมบัติพร้อมแล้วทั้งคารวาสทั้งนักบวชชายหญิงมีคุณสมบัติพร้อมเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าปรงพระชนมายุสังขารก็คือไม่ที่จะคิดที่จะขนขวายจะอยู่ให้ครบ100ปีนะก็อยู่แค่80ปีนะก็เท่ากับท่านมอบภาระทางศาสนาให้กับพวกเราทุกคนนะก็ถือว่าเราก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันมีหน้าที่ช่วยกันทำรงรักษาศาสนาพูดง่ายว่าพุทธเจ้าก็ถือทอดนะภาระทางด้านศาสนาที่ท่านได้ดำเนินการสอนมาเป็นเวลา45ปีนะก็เป็นภาระที่หนักนะท่านก็ทำทุกวันนะเป็นพุทธกิจอย่างหนึ่งตอนนี้ท่านก็เห็นว่าพวกเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะถ่ายทอดต่อไปท่านก็ได้มอบภาระนี้มาให้กับพวกเราหลังจากนั้นนะก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นใหญ่นะพระอานนท์ก็มาทูลถามว่าเกิดอะไรขึ้นพุทธเจ้าก็อธิบายว่าแผ่นดินไหวเกิดจากเขตเหล่านี้เหล่านี้นะก็จะเกิดตรัสรู้แล้วก็องค์พระชนมายุสังขารนะพระอานนท์ก็ได้สตินะจะนิมนต์ก็สายไปแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเราได้ให้โอภาสอย่างนี้มาทั้ง16ครั้งแล้วแต่พระอานนท์ก็ไม่ได้คิดนะว่าไม่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้พระตถาคตกล่าวคำใดแล้วก็เป็นคำนั้นเพราะฉะนั้นจาก3เดือนจากนี้เราจะปรินิพพานนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเดือน3นี้ก็อีก3เดือนวันวิสาขะในปีเดียวกันพุทธเจ้าก็เข้าสู่ปรินิพพานนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันเหมือนกับวันที่พุทธเจ้าได้ส่งมอบภาระนี้นะให้กับพวกเราทั้งหมดนะแล้วก็โดยเฉพาะมีพระสงฆ์ก็เป็นผู้นำนะที่จะในการที่จะสืบทำรงศาสนาไว้ให้เป็นประโยชน์กับพวกเราดังนั้นหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระมหากัสสปะก็ได้รวบรวมพระอรหันต์ทั้งหมด500รูปมีพระอุบาลีและพระอานนท์ในการซักตอบปัญหาต่างๆก็ทำการสังคายนาสังคายนาก็แปลว่าสวดร่วมกันมีการตกลงกันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีการทำการสังคายนาก็เป็นเวลาทั้งหมด6เดือนนะท่านก็พรรษานั้นก็เข้าช้าไปพรรษาไปเดือนหนึ่งเพราะว่าต้องมีการบูรณะซ่อมแซมกุฏิต่างๆนะพอเสร็จแล้วก็มีการสังคายนาก็มาเสร็จเอามัคคบูชาในปีถัดไปพอดีนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปีที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกสำเร็จนะก็มีแผ่นดินไหวอีกเหมือนกันนะเทวดาก็สาธุการว่าต่อไปศาสนาธรรมวินัยก็จะตั้งมั่นเป็นเวลา 5,000 ปีนะเพราะฉะนั้นที่เรามีพระไตรปิฎกสมบูรณ์นะทุกวันนี้ก็ชำระเสร็จสิ้นนะในวันนี้เหมือนกันนะนอกจากนั้นแล้วในอีกร้อยปีถัดมานะมีปัญหาเกิดขึ้นพระภิกษุเริ่มประพฤติผิดเพี้ยนจะธรรมวินัยนะก็มีการทำการสังคายนาครั้งที่2นะขึ้นนะที่เมืองไผ่สาลีก็ในครั้งนี้ก็ใช้เวลา7เดือนนะก็มาสิ้นสุดวันมาฆะอีกเหมือนกันนะก็เป็นโอกาสที่เป็นการชำระพระสงฆ์จากการปฏิบัติผิดต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็วันมาฆะนี้ก็เลยมีความสำคัญมากนะนอกจากเป็นวันแสดงโอวาทปฏิโมกข์แล้วก็เป็นวันที่พระเจ้าปรงพระชนมายุสังขารเป็นวันที่มีการชำระสางพระไตรปิฎกมีการสังคายนาสืบทอดร้อยเรียงคำสอนต่างๆไว้เป็นระบบระเบียบพวกเราได้มีโอกาสทุกวันนี้ก็เพราะว่าวันมาฆบูชานี่แหละนะตั้งแต่สมัยก่อนพุทธเจ้ามาก็เป็นประวัติของมัคคมานพนะที่เป็นพระอินทร์ที่เป็นตัวแทนของอุบาสกที่ทำบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้นำในสวรรค์นะสมัยพุทธกาลพระอินทร์ในนี้ก็มาฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันนะก็ได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นั้นวันมาฆะก็เลยเป็นวันสำคัญมากนะเราก็มาระลึกถึงโอวาทปาติโมกนะมาระลึกถึง
คุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ท่านได้ฝากฝังศาสนาไว้นะคำสอนที่เป็นหลักเผยแผ่นะครับพระก็ได้ใช้คำสอนเหล่านี้ในการที่จะถ่ายทอดบอกต่อแล้วก็ดำรงวิถีชีวิตอันประเสริฐซึ่งเป็นทางปฏิบัติเป็นเหมือนกับตัวแทนถ้าเรามีพระพุทธรูปเป็นตัวแทนเป็นพระปฏิมาเราก็มีพระธรรมก็เป็นปฏิโมกเป็นพระปฏิโมกที่เราเป็นตัวแทนของพระธรรมสืบต่อเป็นมีชีวิตจิตใจนะที่เราพระพุทธเจ้าท่านฝากเอาไว้นะเพื่อนก็ขอให้พวกเรามีความอนุสติในพระรัตนตรัยแล้วก็มีความปราโมทย์เบิกบานนะเราได้มีส่วนในการที่จะสืบทอดพระศาสนามีความทำความเข้าใจหลักการของพระศาสนาแล้วก็หวังว่าพวกเราจะช่วยกันในการจะสืบทำรงปฏิบัตินะเป็นปฏิบัติบูชาแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะสืบสานต่อไปให้กับคนรุ่นหลังๆให้ได้เข้าถึงธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งนะเพื่อจะเข้าถึงความหลุดพ้นจากสังสารวัฏมีพระนิพพานเป็นที่หมายต่อไปนะก็ขอฝากธรรมะในวันมาฆบูชาให้กับญาติโยมทุกๆคนจะเป็นเท่านี้เอวังสาธุ